กัจจีสปอตเทดโรตีดิบโรตีดิบนะเอสซีพีปวดหัวด้วยขอโทษนะในช่องผมมีใครที่เชื่อมั่นในว่าเรามนุษย์เราสามารถกินโรตีดิบได้ไหมถ้ามีจะได้ไล่ออกจากช่องอันนี้แล้วยอกคือมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อส่วนบุคคลก็เชี่ยแล้ววิทยาศาสตร์มันพูดว่ามันแป้งดิบไอสัตว์มึงเปิดเขากูไม่ได้เรียนสายวิทย์กูยังรู้เลยมันคือแป้งดิบในเวนโรตีสดช่วยแก้เจ็บคอได้คือผมโดนแฟนปลุกขึ้นมาวันนี้นะครับเมื่อวานผมกลับมาผมเหนื่อยมากผมง่วงมากเมื่อวานเล่าให้ฟังเท้าความนี้ก่อนเมื่อวานผมไปงานประกันมานะครับผมมีความเชื่อว่าการเอาตัวเองไปอยู่ที่อื่นๆหลายที่เนี่ยผมจะสามารถได้รับแรงบันดาลใจในการเล่าเรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเลยอยากจะไปที่งานประกันงานขายประกันนะครับซึ่งผมมาทำประกันกับเพื่อนผมชื่อไอโตไอคนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้จักไอโตไอเป็นเพื่อนซีของผมนะครับมันทำประกันบริษัทหนึ่งแล้วกันไม่บอกว่าเป็นบริษัทอะไรนะฮะผมก็ทำประกันกับมันแบบไม่คิดมากเลยเพราะว่า1คือประกันมันสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้2คือผมตอนแรกอ่ะผมคิดอย่างนี้ผมอยากป่วยแล้วให้ไอโตมาหาคืออยากเวลาใกล้ตายอ่ะนึกออกปะไอโตมันต้องเป็นคนมาหากูแล้วแบบไอ้นายมึงกำลังจะตายนะเยี่ยมเลยเพื่อนทีนี้ก็เอาตังค์กูมาซะผมอยากทำอย่างนั้นกับไอโตมากผมเลยตัดสินใจทำประกันกับมันแต่คือประกันที่ผมทำกับมันไม่ใช่ประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นแล้วมันคงไม่มาเยี่ยมกูตอนกูป่วยแต่มันจะต้องมาเยี่ยมผมตอนผมตายแน่นอนเพราะประกันของผมมันครอบคลุมถึงการตายถ้าตายเนี่ยผมจะได้เงินนึกออกปะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ากูจะตายเนี่ยกูต้องได้เจอหน้าเพื่อนกูใกล้ตายเอ้าแอปพรูฟแล้วว่ายังไงไอโตก็ต้องมางานศพกูแน่นอนต่อให้มึงไม่อยากแค่ไหนก็แล้วแต่มึงก็ต้องมางานศพกูผมก็ทำงานไก่โตยแล้วเมื่อวานเนี่ยมันคือมีงานเขาเรียกว่าอะไรครบรอบ40ปีของคนทำงานในบริษัทนี้เขาเป็นคนก่อสร้างก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมานะครับเป็นบริษัทประกันชีวิตบริษัทหนึ่งในไทยที่ไม่ใช่ชื่อที่ทุกคนรู้จักแน่นอนไม่ใช่บริษัทประกันชื่อแบบคุ้นหูใครหลายคนอะไรเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทคุ้นหูใครหลายคนก็คงเป็นบริษัทที่เขาทำโฆษณาที่ทุกคนจะรู้จักกันใช่ไหมแต่บริษัทเนี้ยไม่ค่อยมีการโปรโมทไม่ค่อยมีการนู่นนี่นั่นเท่าไหร่แต่เป็นบริษัทที่มีหุ้นเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ใช่บริษัทไทยนะครับเป็นบริษัทที่โตมาจากอเมริกาแล้วคุณเฮียคนเนี้ยทุกคนเรียกเขาว่าเฮียนะทุกคนเรียกเขาว่าเฮียเฮียแกเนี่ยเป็นคนตอนแรกอ่ะแกทำงานอยู่บริษัทประกันที่ทุกคนรู้จักดีแหละครับผมเป็นอันดับต้นๆเลยนะเป็นเหมือนกับเป็นหัวท็อปคิวเลยไม่มีใครไม่รู้จักท่านในแบบวงการประกันแบบว่าไอ้เฉยแย่แล้ววะปัญหาเกิดขึ้นเลยทำไงดีวะไอ้บึ๊ดกูว่ากูไม่สามารถดูแลคนไข้รายนี้ได้แน่ๆหรือว่าไม่ต้องตายแน่บริษัทต้องจ่ายประกันให้มึงติดต่อเฮียมึงจะให้กูติดต่อเฮียเหรอติดต่อเฮียเขาเป็นคนประเภทนั้นฮะเป็นคนที่ทุกคนจะต้องนึกถึงไม่มีใครในวงการประกันไม่รู้จักคนคนนี้ประมาณนั้นนะครับแกออกมาจากบริษัทประกันใหญ่เพื่อที่จะมาสร้างบริษัทเนี้ยด้วยกันกับพี่น้อง2คนเป็นการแบบเหมือนกับบิ้วทุกอย่างขึ้นมาใหม่จากที่ตัวเองเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนแบบสุดอยู่แล้วนะเขามีฐานที่สูงที่สุดของบริษัทหนึ่งอยู่แล้วแต่เขายอมลดลงมาเป็นล่างสุดเลยเพื่อที่จะมาบิ้วบริษัทใหม่กับพี่น้อง2คนนะครับใช้เวลาทั้งหมดหลายปีกว่าจะสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาได้และคือพอแบบครบ40ปีเนี่ยทุกคนก็เลยแบบนับถือเขาเพราะว่าเขายอมลงมาจากบัลลังก์ที่สูงที่สุดถูกป่ะถ้าในแง่หนึ่งนะเหมือนกับมึงเป็นประธานบริษัทหนึ่งอะแล้วมึงยอมลงมาเป็นพนักงานเป็นคนเปิดประตูใหม่อีกหนึ่งรอบเพื่อที่จะบิ้วบริษัทของตัวเองขึ้นมาทั้งที่จริงๆมึงสามารถเป็นประธานบริษัทแต่เป็นประธานบริษัทที่คนอื่นเขาให้มานะแต่เนี่ยมาบิ้วเองฟีลประมาณนั้นผมยังบอกแม่เลยว่าก็เลยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากให้กับเฮียคนนี้นะครับทุกคนนับถือคณะคตากันผมเนี่ยเลยอยากไปที่งานนี้นะเพราะว่าผมเป็นคนซื้อประกันผมมีสิทธิ์จะเข้าได้โรตีที่เอาไปทอดแล้วยังคิดอีกที่จะซื้อเลยเจอจุดตีรอบ 2ใช่ไหมเบลเก้าแล้วตกมาเบล1ใหม่เป็นไฮโนวิดเข้ามาลงอีกรอบนึงโรตีดิบแล้วก็กินเยี่ยมคนที่เข้าได้เนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับก็คือเป็นถ้าไม่ใช่ตัวแทนประกันก็จะเป็นคนที่ทำประกันก็สามารถเข้าได้นะครับโดยใช้ชื่ออะไรเงี้ยผมทำประกันไอ้ตัวเป็นตัวแทนประกันมันก็สามารถเข้าได้ผมเนี่ยผมอยากเข้าไปดูบรรยากาศมากผมมีความเชื่อว่าแบบว่าไอ้เหี้ยประกันเนี่ยมันต้องคล้ายคลึงกันกูต้องรับประสบการณ์อยากจะไปเปรียบเทียบว่าแบบประกันกับขายตรงเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าแม่งก็คือธุรกิจพีระมิดเหมือนกันเนี่ยหรอปะเป็นธุรกิจที่มีการลูกโซ่นู่นนั่นแต่กันมันต้องมีบรรยากาศคล้ายกันตอนเข้าไปวินาทีแรกอะผมพรูฟแล้วหนึ่งอย่างเลยว่าใช่บรรยากาศแม่งเหมือนกันพวกงานเลี้ยงพวกนี้มันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากใช่ YouTube รอเลยมีเวทีตื่นตาตื่นใจเลี้ยงโต๊ะจีนแสดงความอู้ฟู่นิดหน่อยพอดีกันทางปานกลางนะครับแต่ถ้าเป็นความแตกต่างอยู่ตรงนี้ใช่
เดี๋ยวได้ฟังทีอย่างผมไปโชคดีมากไอ้โต้ยเนี่ยมันเป็นคนที่ได้นั่งโต๊ะค่อนข้างใกล้นะครับใกล้กับธงใกล้กับทางฝั่งเวทีท้ายผมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้อะไรหลายอย่างมากกว่าคนทั่วไปนะไปนั่งอยู่ใกล้ไปสัมผัสบรรยากาศนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปนั่งแล้วก็ไปซึมซับมานะครับคืออย่างงั้นเราเตรียมซึมซับบรรยากาศหรือว่าเชี่ยมันต้องมีความคล้ายคลึงที่รีเลทกันได้นะครับความรีเลทกันได้ก็คือนั่นแหละบรรยากาศของการพูดคุยมันจะเหมือนกันบรรยากาศการพูดคุยคือถ้าเป็นขายตรงเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องอย่างตอนไปขายตรงกับไอ้เพชรเนี่ยผมได้ลองทำผมเรียนรู้ระบบผมไปงานเลี้ยงผมไปงานสัมมนาผมไปอบรมคือผมเข้าไปในธุรกิจของเขาแล้วผมสามารถพูดได้เอาออกมาเล่าได้ครับผมในสนนสารสีเดือนนะครับผมแต่ว่าประกันเนี่ยผมไปเห็นแค่งานเลี้ยงเขาเฉยๆแล้วผมก็แค่รู้แผนธุรกิจของเขาเพราะว่าไอ้โต้ยเป็นคนอธิบายแผนธุรกิจให้ผมเพราะผมต้องเป็นคนเลือกว่าจะเอาคอร์สไหนเนี่ยออกมาตอนที่จะจ่ายเงินน่ะแต่คือผมยังไม่ได้ไปลองทำผมไม่ได้รู้อะไรมากเลยผมไม่สามารถเอามาทำเป็นตีแผ่เป็นนิทานหรือพูดอะไรได้คือเราแค่อยากจะพูดถึงว่าความแตกต่างกันตรงเนี้ยแม่งทำให้แบบโอ้เชี่ยกูคิดผิดประกันเนี่ยแม่งนอกจากแผนธุรกิจที่มันคล้ายคลึงกันและความรู้สึกที่มันต้องส่งต่อสิ่งดีๆคำนี้แม่งคือเมนเลยส่งต่อสิ่งดีๆแม้กระทั่งตอนนี้เฮียอยู่บนโพเดียมนะเฮียทำงานมา40ปีขอบคุณทวีปอ่ะเฮียขอบคุณคุณทวีปวัดมากสำหรับ4เดือนที่ซัพพอร์ตเฮียมา40ปีที่เฮียทำงานมาเฮียเหนื่อยไหมเฮียเหนื่อยถามว่าเป็นเวลาที่นานไหมก็นานถามว่าเวลาที่สั้นไหมก็สั้นสรุปว่าสั้นหรือยาวเฮียไม่รู้เฮียรู้แค่เฮียทำไปเรื่อยๆและทุกๆคนที่อยู่ที่นี่นะเฮียจะบอกให้ทุกคนกำลังเดินก้าวทางที่ถูกต้องเพราะเฮียรู้เพราะอะไรเพราะเฮียก็ทำมาก่อนสิ่งที่ทุกคนทำทุกคนอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราทำในสิ่งที่เราทำเพราะเราเป็นห่วงคนอื่นเพราะมนุษย์ทุกๆคนต้องการคนที่จะเป็นห่วงเพราะมนุษย์ทุกๆคนต้องการคนที่จะรับฟังปัญหาเพราะมนุษย์ทุกๆคนต้องการหลักป้องกันชีวิตและใครสักคนที่จะดูแลเขาในยามที่เจ็บป่วยส่งต่อสิ่งดีๆนั้นสืบทอดต่อไป มันมีใจความที่คล้ายกันก็คือการส่งต่อสิ่งดีๆอันนั้นเหมือนกันแต่ตอนบรรยากาศขายตรงเนี่ยไม่เหมือนกับไม่มันแตกต่างกันตรงที่ว่าผมหลุดขำตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้าไปนั่งตรงโต๊ะจีนที่เป็นขายตรงแต่ในงานประกันเนี่ยผมแทบไม่ปรีปากหัวเราะเลยนะเพราะว่าบรรยากาศมันดราม่าโคตรเลยฮะ Happy Birthday ครับเอ้ย Happy New Year. คือบรรยากาศงานขายตรงนะมันจะเป็นอย่างนี้เอาละฮะทุกคนเห็นผมไหมดูความแตกต่างการขึ้นเวทีนะผมจะเปรียบเทียบการขึ้นเวทีของทั้งสองธุรกิจให้คุณฟังในใบสมัครงานอันนี้คือประกันนะอันนี้คือประกันนะเดี๋ยวผมทำให้ดูอาที่ผมไปเห็นมา40ปีที่เฮียทำธุรกิจนี้มาถามว่าเฮียเหนื่อยไหมเฮียเหนื่อยแต่เฮียสัมผัสถึงความสุขที่แท้จริงถึงได้ทำมีอาจารย์คนหนึ่งบอกเฮียไว้ว่าขอบคุณมากเพชรลิ้มสำหรับ4เดือนใช่อาจารย์คนนั้นบอกเอาไว้อย่างนี้ไม่ใช่มีอาจารย์คนหนึ่งบอกเคลียร์ไว้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องการมีชีวิตที่มีความสุขและชีวิตที่มีความสุขต้องแลกมาด้วยเงินแต่เงินก็ต้องแลกมาด้วยการทำงานถามว่าแล้วทำไมมนุษย์ทุกวันนี้ถึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะทุกๆคนอยากมีความสุขและอยากใช้เงินแต่ทุกๆคนไม่ได้โฟกัสไปกับการทำงานเลยแม้แต่น้อยอาจารย์คนนี้ถามเฮียว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราโฟกัสไปที่งาน 100% เฮียพูดนะครับเฮียพูดอย่างนี้ผมไม่ได้เมคอัพขึ้นมาแล้วถ้าโฟกัสไปที่งาน 100% ทุกคนคิดว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่าทำได้ค่ะแล้วคิดว่ามันจะมีอะไรผลดีอะไรตอบแทนกลับมาเราอาจจะไม่ได้ใช้เงินก็ไม่รู้เราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตที่หรูหราแต่ความสุขของคนเราที่แท้จริงมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าความสุขของคนเราที่แท้จริงมันอยู่ที่คนใกล้ตัวเพราะธุรกิจของเราทำให้คนใกล้ตัวมีความสุขเพราะธุรกิจของเรามันขึ้นอยู่กับความสุขของคนอื่นการที่เห็นคนอื่นมีความสุขนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงของคนเราเฮียได้รับรู้จนถึงข้อนี้และนั่นแหละคือ true happinessธุรกิจของเราคือการทำเพื่อคนอื่นนี่ครับนี่คือการนี่คือตอนที่เฮียแกพูดถึงนี่คือธุรกิจประกันเอาง่ายคือเนี่ยคือคอของธุรกิจประกัน
จับใจความอะไรได้สักหน่อยไหมฮะใจความของการขายประกันคือเขาเสนอความเป็นห่วงเขาเสนอความรักเขาเสนอ security on life คือธุรกิจของเขาอะrevolve กับมนุษย์คนอื่นธุรกิจของเขาหมุนตามคนรอบตัวแต่ไม่ได้หมุนตามตัวเองตัวเองเป็นธุรกิจขึ้นมาแต่ต้องให้คนอื่นเนี่ยมีส่วนร่วมมากกว่าการที่เราแบบธุรกิจเป็นตัวของตัวเองแต่ธุรกิจมันต้องสมบูรณ์แบบในตัวของตัวเองก่อนนะส่งต่อสิ่งที่ดื้อในวันที่ไม่ดื้อและนี่คือตอนที่ผมไปเวทีขายตรงนะครับที่เดียวกันนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะนี่คือที่เดียวกันนะครับเมืองทองธานีพวกนี้ได้เช่าเมืองทองเพราะเมืองทองเนี่ยมีหอใหญ่หลายหอมากๆนะครับผมหอที่ไอ้เพชรไปชวนแม่ผมเข้าไปนะครับกูเน้นคำว่าแม่เลยเพราะตอนกูเข้าห้องน้ำแม่กูยังไม่รู้เรื่องธุรกิจนี้แต่พอกูออกมาจากห้องน้ำแม่กูไปงานไอ้เหี้ยนี่กับกูแล้วต้องจ่ายตังค์500ให้ไอ้เพชรผมก็ต้องจ่าย500ให้กับเพชรเพื่อเข้างานนี้ที่เมืองทองธานีเหมือนกันเลยนี่คือตอนที่ผมได้นะครับนี่คือเวทีขายตรงนะว้าวคนเยอะมากเลยนะทุกคนอาจจะไม่รู้จักผมนะครับผมยินดีต้อนรับครับผมเพชรหำใหญ่หัวโล้นน้ำพี่แบงค์นะครับผมคือเปลี่ยนเสียงเพชรก็ได้เอาไม่เอาดีกว่าไอ้เหี้ยคือตอนที่ขึ้นเวทีมันไม่ใช่เสียงไอ้เพชรอะผมจำเสียงนี้ของเขาได้ผมคือบุคคลคนหนึ่งที่พวกคุณอาจจะไม่ต้องจดจำนะครับผมแต่รู้ไว้ว่าณตอนนี้ผมมีชีวิตที่มีความสุขทุกคนยังมีชีวิตที่มีความสุขไหมครับอยากทุกคนยังมีชีวิตที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของเงินไหม life security money free อิสรภาพทางด้านการเงินอิสรภาพทางด้านการใช้ชีวิตอิสรภาพที่จะทำอะไรก็ได้ก็แล้วแต่และธุรกิจของเราตอบโจทย์ไม่ใช่แค่อิสรภาพของด้านการเงินและอิสรภาพของด้านการใช้ชีวิตแต่รวมถึงอิสรภาพที่แท้จริงที่มนุษย์ทุกคนใฝ่หาคืออิสรภาพทางด้านร่างกายทางสุขภาพของเรา 100% แรกอิสรภาพทางการเงิน 100% ที่2อิสรภาพทางเวลา 100% สุดท้ายนะครับที่มีแค่ธุรกิจของเราที่จะตอบโจทย์เพราะธุรกิจของเราเนี่ยทำด้านนี้โดยเฉพาะนะครับคือเรื่องของสุขภาพถ้าเรามี3อย่างนี้ทุกคนมีความสุขทุกวันนี้ทุกคนมีความสุขกันหรือยังฮะยังเพราะเรายังไม่เข้าใจแก่นแท้ของธุรกิจนี้นะครับใครอยากรวยบ้างครับผมมีใครอยากรวยบ้างยากโอเคเยี่ยมถ้าอย่างนั้นอยากรวยนะครับผมสไลด์ขึ้นมาผมจะบอกเล่าง่ายๆคร่าวๆกับชีวิตของผมให้ฟังก่อนนะครับผมชีวิตก่อนหน้านี้ของผมนะขอบคุณคุณสกลยานการด้วยครับผมสำหรับ4เดือนนะฮะเดี๋ยววางของเอาไว้ที่ใต้เวทีนะครับเดี๋ยวเลขาผมจะเป็นคนไปรับนะครับผมธุรกิจนะครับที่เรากำลังทำอยู่ทุกๆวันนี้นะครับประกอบด้วยองค์กรหลายอย่างแต่ก่อนที่จะมาโฟกัสธุรกิจผมอยากให้โฟกัสถึงเรื่อง mindset ก่อนนะครับผมเป็นลูกคนจีนอาศัยอยู่ที่บ้านนะครับมีพี่น้องทั้งหมด6คนนะผมเป็นลูกคนที่2จาก6คนนั่นหมายความว่าอะไรครับผมไม่ได้รับความรักเลยในช่วงแรกผมเป็นคนที่ขาดความอุ่นมากและรู้สึกว่าไม่มีความสุขกับชีวิตในช่วงนึงผมหนีออกจากบ้านผมเคว้งมากผมรู้สึกว่าชีวิตคนเราแม่งไม่รู้จะเกิดมาทำไมรู้สึกว่าเอ้ยการที่ตัวเองไม่ได้ไม่มันไม่มีมันไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขเลยก็แล้วแต่ก็แค่ใช้ชีวิตไปวันๆนะครับผมทำงานพนักงานเงินเดือนธรรมดาที่เลยนะครับได้เงินเดือนวันละ15,000-20,000แล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปผมป่วยและผมท้อแท้มากในช่วงนั้นเพราะว่าเงินที่ตัวเองเซฟวิ่งมาเนี่ยมันไม่พอนะครับผมพักครอบครัวผมไม่แยแสเพราะผมหนีจากอย่างที่ผมเล่าไปผมหนีจากครอบครัวผมมาตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับในช่วงนั้นเองเพื่อนคนหนึ่งของผมนะที่ไม่ได้เจอหน้ากันมานานมากแล้วประมาณ 7-8 ปีนะครับมัน it's very long time ago แล้วนะครับ 7-8 ปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันอยู่ๆเขาก็แวะมาหาผมที่โรงพยาบาลนะครับไม่รู้ด้วยอัศจรรย์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขารู้ว่าโรงพยาบาลผมเนี่ยอยู่ณที่นี้เขามาเยี่ยมผมพร้อมมอบ product ตัวนึงมา product ตัวนี้แหละที่ change my life change ทุกๆอย่างและทำให้ทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะเจอผมในวันนี้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรากฐานของสังคมของเราด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่า product นั้นคืออะไรแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องโฟกัสในตอนนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละณตอนนั้นเนี่ยผมได้ลอง product ตัวนี้นะครับในขณะที่หมอบอกว่าผมเนี่ยต้องอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนานมากนะครับผมต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานและผมต้องป่วยผมต้องเสียค่ารักษาเท่านี้ผมกิน product ตัวนี้เข้าไปนะครับ3เดือนถัดมาผมออกจากโรงพยาบาลเลยฮะรอดเหรอครับตายครับผมแหมอย่าหยอกกันอย่างนี้สิไม่เอาขอบคุณมาสกิสำหรับซัพพอร์เตอร์ด้วยครับผมทานโปรดักต์ตัวนี้ไปนะครับเพื่อนผมเนี่ยเอาโปรดักต์ตัวนี้มาแค่เสิร์ฟเฉยๆมาแค่เสิร์ฟเขาพูดถึงเรื่องธุรกิจอะไรสักอย่างซึ่งตอนนั้นผมมองเลยว่าเฮ้ยนี่สแกมนี่คือการหลอกลวงผมไม่ฟังเพื่อนคนนี้แต่ผมก็รับโปรดักต์ของเขามานะขอบคุณพี่โรมาด้วยครับผมสำหรับ 2,500 ดวงนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เปลี่ยนชีวิตของผมนะแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีหลังแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงธุรกิจตัวนี้ก่อนนะครับผมกินโปรดักต์ตัวนี้เข้าไป
ผมจะรับฟังอะไรไม่สักอย่างผมไม่สนใจเลยเพราะเหมือนกับมันเป็นธุรกิจสแกมผมไม่ได้สนใจแต่โอเคด้วยการด้วยเพื่อนกันผมรับโปรดักต์ตัวนี้เข้ามาผมกินโปรดักต์ตัวนี้เข้าไป3เดือนถัดมาผมออกจากโรงพยาบาลผมตามหาเขาเลยเฮ้ยโปรดักต์ตัวนี้มันดีมากเว้ยคือผมไม่อยากจะพูดให้ทุกคนเชิญชวนหรือเชิญชื่ออะไรนะแต่อันนี้ประสบการณ์ตรงฮะผมกินมันเข้าไปแล้วผมดีขึ้นร่างกายผมดีขึ้นคุณหมอถามเลยว่าเฮ้ยไปทานอะไรมามันถึงได้ดีขึ้นขนาดนี้ผมบอกว่าโรตีดิบนะครับแล้วก็เยี่ยวนั่นเองที่ผมทานเข้าไปไม่ใช่ไอ้เหี้ยนะครับผมทานโปรดักต์ตัวนี้เข้าไปหลังจากนั้นเสร็จผมตามหาเพื่อนเลยผมคุยกับเขาผมถามเฮ้ยโปรดักต์ตัวนี้มันคืออะไรมันมาจากบริษัทไหนแล้วก็แต่เพื่อนผมถามว่ามันมีธุรกิจตัวหนึ่งที่ตอนนั้นมึงไม่ได้สนใจที่จะฟังกูเลยแม้แต่น้อยตอนนี้มึงสนใจที่จะฟังกูหรือยังทุกคนพร้อมจะฟังหรือยังครับว่าธุรกิจตัวนี้มันคืออะไรมันคือไซส์ทุกคนทำไมถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้กันนะครับผมอยากรวยไหมครับทุกคนอยากนั่นคือบรรยากาศของเวทีขายตรงนะครับที่ผมได้รับมานะที่อื่นอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับใครไปแบบใครไปตัวอื่นอาจจะได้รับความรู้สึกฟีลใหม่แบบผมไปประมาณ 3-4 รอบกูได้รับไวป์เนี้ยคือมันไม่เหมือนกันทุกครั้งนะบางคนก็พูดดีบางคนก็พูดแบบขายจัดๆเลยแต่คือไวป์แบบความรู้สึกแอตโมสเฟียร์บรรยากาศเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับแต่เมื่อวานเนี่ยไม่ใช่เลยเมื่อวานนี่คือบรรยากาศคือซึ้งมากครับผมเหมือนกูกำลังดูเหมือนกูกำลังดูโฆษณาไทยประกันชีวิตหรืออะไรอย่างนั้นนึกออกป่ะแบบพวกแบบประกันอะมันจะมีแอสเซนต์ของความแบบว่าเฮ้ยชีวิตคนเรามันอันซีเคียวมึงจะตายหาเมื่อไหร่ก็ได้มึงจะตายหาเมื่อไหร่มึงจะแบบเมื่อไหร่อะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ามึงทำประกันอะอย่างน้อยเลกาซี่มึงโกออนนะครับ I stop walking when my leg endเฮียสักอย่างจำไม่ได้แล้วแต่ผมจำได้ว่ามันเท่มากผมจำได้ว่าคำนี้มันหยุดมากฉันอะไรโรตีดิบอร่อยไหมครับอร่อยเยอะฉันหยุดท้อเพราะต้องเพราะอะไรวะฉันหยุดเดินเพราะฉันท้อแต่ฉันต้องเดินต่อเพราะว่าฉันอยากให้เมื่อไหร่ที่หยุดก็แล้วแต่มันกลายเป็นตำนานคือเขาใช้คำว่าเลกเอ็นนะครับเลกเอ็นมาต่อกันมันจะกลายเป็นคำว่าเลเจนด์ที่แปลว่าตำนานเหมือนกับถ้ากูหยุดเดินอ่ะกูต้องเป็นตำนานเพราะฉะนั้นกูจะไม่หยุดเดินแต่ถ้ากูเดินต่อไปเนี่ยทุกๆคนในครอบครัวจะมีความสุขเพราะว่าธุรกิจมันเชื่อมต่อเป็นสายลูกโซ่แต่ถ้าสมมติว่ากูตายครอบครัวกูก็ได้ประกันก็ได้ประกันรวยเลยแหละนะครับเพราะว่าเขาก็ประกันตัวแทนประกันเขาก็ทำประกันให้ตัวเองอยู่แล้วนึกออกปะคือบรรยากาศมันซึ้งมากครับผมไม่รู้จักเฮียเลยแม้แต่น้อยแต่คือน้ำตากูเอิงเลยแบบเฮียเศร้าสัตว์เย็ดแม่อะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะตายวันนี้หรือเปล่าวะพ่อทำประกันอยู่ยังฮะอะไรอะลูกเอ้ยพ่อทำประกันหรือยังฮะอ๋อพ่อทำประกันไว้ให้ลูกแล้วทนายตายก็พ่อก็มีเงินใช้อะลูกโอเคครับพ่อกูดบายกุ้งกริ้งฟิลมันประมาณนี้นะครับผมก็ไปนั่งฟังบรรยากาศของเวทีประกันมานะครับซึ่งพอไปนั่งฟังบรรยากาศของเวทีประกันอยู่สักพักนึงก็กลับวันนั้นผมขับรถเหนื่อยมากนะครับก็ขับไปเมืองทองฮะจากที่เอแบกอยู่เมืองทองนี่คือไกลมากไอสัตว์ไปสุดขอบจังหวัดเลยไอเหี้ยเหนื่อยจับขับกลับมาแวะกินแอลกอฮอล์กับไอ้โต๋ยนะครับแวะกินแอลกอฮอล์กับไอ้โต๋ยกับไอ้ฟุพอไอ้ฟุกับไอ้โต๋ยกับผมเนี่ยไปด้วยกันนะครับก็ไปนั่งกินพอนั่งกินเสร็จปุ๊บผมก็เหนื่อยไอ้เหี้ยรู้สึกว่ามันไม่มีแรงกินอ่ะก็กลับไวนะครับเมื่อวานกลับมาประมาณตีถึงที่หอเนี่ยประมาณตี2เกือบตี3ตี2กับตี3ผมก็หลับนะครับผมโดนแฟนปลุกขึ้นมาตอน 8:40 นะครับผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ 10:00 แต่ผมตื่น 8:40 ด้วยการที่แฟนผมกระตุกตัวผมปลุกขึ้นมาเพราะว่าแฟนผมลุกขึ้นมาไปฉี่พอดีช่วงนี้แฟนผมเป็นเมนนะครับแล้วเขาก็จะแบบชอบตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเป็นผู้หญิงเป็นเมนนะเนาะเขาจะมีแบบอาการแบบระแวงเลือดไหลหรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็ลุกขึ้นมาไปแบบเปลี่ยนผ้าอนามัยแล้วก็มาทักแล้วก็ปลุกผมมึงอะไรวะไอ้เหี้ยมึงดูนี่ดิแฟนผมก็ยื่น Twitter ให้มานะครับแท็กโรตีสดคนรีทวิตทั้งหมด 516,000 คน 516K หรือว่า 316K ผมไม่แน่ใจเลขค่ากับเลข3มันใกล้เคียงกันหยิบขึ้นมาปึ๊บเปิดดูอีหยังวะไอสัตว์ไอเหี้ยโรตีสดมันคือเหี้ยอะไรผมก็นั่งเปิดดูกำหมัดแน่นกูพูดได้คำเดียวกำหมัดแน่นกำหมัดในข้อที่1คือกำหมัดว่ากูโดนปลุกขึ้นมาแบบที่กูเหนื่อยด้วยวันนั้นคือผมเหนื่อยโดนปลุกขึ้นมาแบบนอนแค่5ชั่วโมงเนี่ยกูยังสลึมสลืออยู่เลยโดนปลุกขึ้นมาด้วยแท็กเหี้ยอะไรก็ไม่รู้2ไอ้ทำไมพระเจ้าถึงได้ส่งผมขึ้นมาเกิดกับคนพวกนี้ เคยดูคลิปนะฮะคลิปน้องคนนึงที่แบบว่าโอ้ God why did you send me to these peopleOkay, we get a listing to these people and find out what is this going turkey about. Oh my god. Oh my god. Is these people really people? เคยดูไหมมันคลิปเก่ามากๆแล้วแต่เขายังทำช่อง YouTube อยู่นะกูแบบฟิลประมาณนั้นเลยกูแบบฟิลแบบ what the fuck
คือด้วยความคิดของอะไรอ่ะมันจุดประเด็นมึงอ่ะคือพระเจ้าเข้าฝันมึงแล้วบอกวิธี salvation ต่อมนุษยชาติแล้วมึงต้องแดกแป้งเหรอหรือว่าแป้งแป้งดิบอ่ะแป้งดิบอ่ะคือไม่ว่าในกรณีใดก็แล้วแต่มันไม่ฉลาดนะครับถ้าไม่ใช่แม่ผมถ้าเป็นแม่ผมไม่มีปัญหามีปัญหาก็คือตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องไปงานศพแม่ซึ่งผมก็มีปัญหาอะไรกับการไปงานศพแม่แต่คือผมก็ไม่ได้แนะนำให้คนอื่นกินนอกจากแม่เพราะว่าผมรู้ว่าแม่ผมแข็งแกร่งพอปัญหามันไม่อยู่ที่แป้งเดียวนะครับผมจะไม่พูดถึงตัวคลิปให้ทุกคนไปดูเองแล้วกันนะครับมันเป็นคลิปใน TikTok เป็นคลิปน้องผู้หญิงคนนึงเขาพูดว่าเนี่ยแบบมากินโรตีสดเขาใช้คำว่าโรตีสดซึ่งโรตีสดเนี่ยมันคือโรตีดิบนะครับมันคือแป้งนวดทิ้งเอาไว้เพื่อให้มันฟูนะครับแล้วก็ทาเนยนมแล้วก็ไข่ดิบนะครับผมแล้วก็ทิ้งเอาไว้ในกล่องแล้วอีเด็กนี่ก็ไปซื้อมาแล้วก็เคี้ยวจวบเข้าไปเหมือนโมจิแล้วก็แจ็บแล้วก็บอกว่าอร่อยมากนุ่มมากนุ่มเนียนแบบเค็มหวานหอมมันกำลังดีเด็กแดกกันทั่วเมืองนะครับbitch what the fuck ปัจจัยคือมีคนการที่มีคนเข้าข้างเนี่ยคือเป็นเหี้ยที่แย่ที่สุดแล้วพยายามหาเหตุผลมาพรูฟว่าเฮ้ยมันกินได้หรือการบอกว่ากระเพาะใครกระเพาะมันน้องผู้หญิงคนเนี้ยเขาลบคลิปอันเก่าใช่ไหมครับแล้วก็ลงคลิปอีกอันหนึ่งบอกว่าอะไรสักอย่างอ่ะแต่กูจับใจความได้ว่าเพราะผมดูแล้วผมไม่ได้อยากดูอ่ะแต่แฟนผมมายื่นมาให้ผมดูแล้วผมจับใจความได้แค่ว่ากระเพาะใครกระเพาะมันท้องกูแบบท้องกูก็เรื่องของกูดิอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบขี้สารแหน่กันจังเนี่ยเกิดจะคุยยังโทรศัพท์ทิ้งนะมันมีความรับผิดชอบมันแบบเขาเรียกว่าอะไรการที่มึงลงในสื่อโซเชียลครับมันไม่ใช่แค่ท้องไข่ท้องมันอะไรเงี้ยมันส่งผลถึงคนอื่นมันส่งผลถึงมายด์เซตและการคือถึงจะบอกว่าเราสามารถพูดได้นะครับเราสามารถพูดได้ว่าไอ้เหี้ยใครแดกตามมึงก็โง่แล้วเนี่ยหรอปะแต่เด็กบางคนที่ไม่ได้มีการกันกรองมาก่อนไม่ได้ผ่านประสบการณ์การเป็นฟู้ดพอยซันไม่ได้รู้ว่าอะไรก็แล้วเดี๋ยวยิ่งสมัยนี้นะครับคือจะว่าพ่อแม่สมัยนี้มันก็จะกว้างเกินไปแต่เอาง่ายคือเอาประสบการณ์ที่เห็นวันนี้แล้วกันวันนี้ผมไปกินเคียวชอนมาผมไปกินเคียวชอนมาโต๊ะข้างซ้ายของผมเนี่ยเป็นโต๊ะแฟนคลับนะครับขอบคุณมากที่มานั่งกินเคียวชอนข้างกันฮะโต๊ะข้างขวาของผมเป็นคุณพ่อลูก2นะครับคุณพ่อนั่งเล่นโทรศัพท์ในขณะที่ลูกของเขาเนี่ยอายุน้อยมากเลยนะครับมี iPad 1อันแล้วคุณพ่อก็ไม่สนใจเลยทั้งที่น้องดู iPad ในระยะเท่านี้ครับน้องเปิด iPad แล้วเอาหน้าไปจุ่มดู iPad ในระยะเนี้ยคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าน้องพยายามที่จะเปิดหนังโป๊แล้วพยายามจะจ้องหัวนมอยู่หรือเปล่าหรืออะไรคือแต่แบบหน้ามันใกล้มากอ่ะคิดสภาพว่าน้องคนเนี้ยกำลังดูคลิปน้องผู้หญิงแดกโรตีสดอยู่แล้วก็มีความอยากที่จะได้โรตีสดซึ่งในกรณีนี้ผมไม่รู้นะแอสซูมนะครับแอสซูมมันมีความเป็นไปได้ถูกไหมจากการที่เห็นว่าเขาไม่ได้ใส่ใจว่าลูกของเขาเนี่ยนั่งจ้องโทรศัพท์จ้องนั่งจ้อง iPad ในระยะใกล้ขนาดเนี้ยนะฮะมันมีความเป็นได้ที่คุณพ่อเนี่ยทำงานหนักมากคุณพ่อทำงานหนักมากแล้วคุณพ่อไม่ได้สนใจบ้านเลยแม้แต่น้อยคือแบบว่าหมายถึงว่าเป็นกรณีคล้ายๆพ่อของผมอ่ะเป็นกรณีคล้ายๆพ่อของผมคือแบบว่าต้องทำงานหนักแล้วคือผมไม่เห็นคุณแม่ในโต๊ะไงผมเป็นแค่คุณพ่อกับน้องผู้ชายคนนึงกับน้องผู้หญิงคนนึงนะครับขอบคุณคุณเจมส์กับคุณต้นกล้าสำหรับ4เดือนครับตีไปง่ายๆนะครับน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายคนนั้นน่ะคือพี่ชายของผมแล้วก็ผมพี่นิวกับผมไนท์บ้านของผมเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนั้นเลยแหละตอนช่วงเด็กๆหน่อยเพราะพ่อผมไม่มีเวลามากๆไม่มีเวลาแม้พามากินร้านอย่างนี้ไม่ได้ซ้ำอย่างดีคือพามากินKFCอ่ะมันมีแบบพ่อผมแทบไม่ได้เจอหน้ากันเลยผมจะเล่นอะไรก็ตามใจชอบนะครับตอนสมัยเด็กๆนี่ผมเล่นได้แบบเวลาข้ามเลยค่ะที่แบบพ่อแม่คนอื่นคือห้ามเล่นตั้งแต่4 ทุ่มกูเล่นข้ามยันตี2ไม่มีใครว่าเลยนึกออกปะแล้วสมมติว่าณตอนนั้นแม่งเสิร์ฟมีคลิปเฮียเนี่ยแล้วกูดูคลิปเฮียเนี่ยแล้วเชื่อเลยว่าผมจะเป็นคนที่ต้องแดกแน่นอนกูจะเป็นอีเด็กโง่ที่ท้องเสียนี่แหละจริงๆเลยกูสาบานเลยถ้าสมมติว่าแบบผมไม่ได้เกิดในตอนนู้นอะแต่ผมมาเกิดณตอนเนี้ยณตอนนั้นอะคือในคอมมีแค่แล็กล็อกแบทเทิลออฟไลน์แล็กล็อกออนไลน์ซึ่งถ้าเน็ตไม่มีหรือว่ากูไม่ได้เติมเงินกูก็เข้าไปเล่นไม่ได้แล้วก็มีไอ้ลิตเติ้ลไฟเตอร์2เกมออฟไลน์มีเกมออนไลน์อยู่2อันมีดูมภาค1ดูมภาค90นั่นน่ะมีอยู่ในเครื่องแล้วก็ Diablo 2คือถ้าณตอนนั้นผมมาเกิดตอนนี้แทนแล้วกูเปิดดูคลิปคนเนี้ยกินไอ้โรตีดิบกูต้องอยากแดกมากๆแน่ๆเพราะผมไม่เคยแดกผมอยากรู้รสชาติมันเป็นยังไงอ่ะนึกออกป่าววะมันเป็นความรับผิดชอบของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับมันเป็นความรับผิดชอบของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เราทำคลิปออกมาต่อให้มึงไม่ได้เรียกตัวเองว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่มึงลงคอนเทนต์สักอย่างที่มีคนดูมากพอมันเป็นพับลิกอินฟลูเอนเชียลครับมันเป็นสภาวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันส่งผลต่อสภาวะของคนที่เห็นน่ะในบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านได้แต่แค่มีความเกิดอยากแดกขึ้นมาเพราะไม่เคยแดกมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ไม่คุ้มผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรวะกูเห็นแล้วกูปวดหัวนึกออกไหมเห็นแล้วโอ้ my god แล้วมันมีคนกินเยอะมากแล้วมีคนบอกก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็มึงไม่ได้เป็นอะไรแต่มีใครได้ไปดูมั้ยครับถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณเสิร์ชแท็ก Twitter ในไอ้แท็กโรตีสดนะครับใน Twitter ตอนนี้คุณจะเห็น
มากกว่า20โพสต์อ่ะที่แคปโพสต์ของ Facebook ที่เป็นคนที่กินไอ้เหี้ยโรตีสดเนี่ยแล้วมันก็เข้าโรงพยาบาลครับซึ่งส่วนใหญ่ในภาพโปรไฟล์ Twitter เขาก็จะแคปสเตตัสอ่ะแคปสเตตัสแคปนู่นแคปนี่แล้วก็แคปหน้าจอเด็กอะไรเงี้ยไอ้อมตาลือแดกโรตีสดคือจะบอกว่า natural selection มันก็สำหรับเด็กกันเนาะจะบอกว่า natural selection มันก็ไม่เชิงเด็กมันโอนเอียงทางด้านความคิดง่ายครับยิ่งเป็นครอบครัวที่เขาไม่ได้มีการสอนว่าให้นู่นให้นี่ให้นั่นเลยถ่ายรูปกับกินโรตีดีไม่เดือดร้อนคนอื่นหรอกเดือดร้อนหมอพอดไนท์โชว์หน่อยครับแล้วมันมีโพสต์ในเฟซหรือไม่ต้องจำไม่ได้เนี่ยไอ้เหี้ยได้เลยแหละพ่อแม่กินฉี่ลูกกินโรตีสดไอ้สัสแล้วก็มีอีกโพสต์หนึ่งไอ้เหี้ยดาร์กมีมไอ้เหี้ยสงครามโลกครั้งที่3กำลังมีสิทธิ์ที่จะปะทุขึ้นคนไทยพ่อแม่กินฉี่ลูกกินโรตีสดจีส what ก็ดูสนุกดีนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่สนุกและตลกอยู่เสมอนะครับผมว่าคนไทยไม่ตายง่ายๆหรอกสาเหตุที่คนไทยไม่ตายง่ายเพราะคนไทยเป็นคนตลกนะครับมีความตลกเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเป็นประเทศที่มีความมียีนในเรื่องนี้สูงแดมแต่แม่ถ้าจะไม่เป็นไรผมก็ไม่รู้ครับแต่แม่ผมกินข้าวแม่ผมกินข้าวไม่ข้าวไม่หุงอันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเลยนะฮะอันนี้เล่าไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับผมเหงือกผมตอนนั้นผมเหงือกเลือดท่วมปากเอางี้ดีกว่าคือมันแทงเข้าไปข้าวมันแทงเข้าไปในเหงือกของผมอ่ะคือในช่วงเด็กนะผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าตอนในช่วงวัยเด็กของผมเคยเล่าไปรอบนึงในนิทานเรื่องแม่ผมเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งว่ามีช่วงเด็กของผมอ่ะที่ผมไปอยู่บ้านของคุณยายใช่ไหมครับบ้านของคุณยายนะครับคุณยายท่านเอ็นดูผมมากนะครับไว้จะวิญญาณท่านไปสู่สุคตินะฮะคือคุณยายของผมเนี่ยท่านเป็นคนที่รักผมและเอ็นดูผมมากนะครับเพราะว่าหลานของท่านเนี่ยมักจะค่อนข้างเฮลพี่นัทกับพี่นิกเนี่ยเป็นคนเฮลมากไปนู่นนี่นั่นผมเป็นคนเดียวที่ไปเต้นอาราบิกกับคุณยายแล้วก็นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยท่านก็จะเห็นผมกินไอติมบ่อยๆนะครับผมเป็นคนชอบทานไอติมมากทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่นะครับสเวนเซ่นนี่คือต้องเข้าโชคดีที่ไอไฟเนี่ยมีขสานเนี่ยก็ชอบสเวนเซ่นเหมือนกันเจอหน้ากันทีไรต้องสเวนเซ่นตลอดอาทิตย์นึงต้องมีครั้งนึงวันนี้ผมก็เพิ่งกินมาอีกแล้วนะครับคือเวลาไปข้างนอกเนี่ยชอบกินไอติมสมัยเด็กผมก็กินไอติมแบบพวกไอติมไผ่ทองพวกนั้นแหละไอติมลูกเสือที่แม่งมาขับส่งตามแถวเจริญนครนะครับโซนนั้นเวลาเดินไปเต้นอาราบิกกับคุณยายที่โรงพยาบาลตากสินเนี่ยก็จะมีแบบพวกรถเข็นอย่างเงี้ยมาเข็นผมก็จะซื้อกินประจำคุณยายอยากทำโรตีให้ไอ้ทุยโรตีโอ้คุณเปลี่ยนภาษาสนเลยครับคุณยายท่านอยากทำไอติมให้สมัยก่อนเคยเห็นไหมฮะที่มันเป็นแบบมันเป็นชุดเซตอะที่เป็นแท่งๆอะแล้วเราก็เทไมโลเราเทไมโลหรือโอนตินเข้าไปอะแล้วเอาไปแช่ในช่องฟรีซอะแล้วมันแข็งแล้วก็จะดึงมาเป็นไอติมแท่งได้สมัยเก่าๆเลยอะเราจะมีกันเยอะมากเลยทั้งเป็นยางแล้วก็ทำเป็นพลาสติกอะนั่นแหละคุณยายผมซื้อมานะครับคุณยายผมซื้อไอ้นี่มาแล้วก็เทไอ้นั่นใส่เข้าไปซึ่งแบบผมชอบมากผมกินบ่อยมากนะครับแต่ผมก็ยังชอบแบบสาเหตุที่ชอบพวกไอติมที่ไปซื้อข้างนอกมากกว่าเนี่ยเพราะว่ามันมีท็อปปิ้งนะครับมันมีท็อปปิ้งมันมีท็อปปิ้งพวกคอนเฟกมันมีท็อปปิ้งพวกไอข้าวเหนียวอย่างเงี้ยถ้าเป็นไผ่ทองก็จะมีข้าวเหนียวอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะนะคือนั่นแหละผมก็เลยอยากได้ท็อปปิ้งนะครับตอนนั้นนะคุณยายซื้อไอ้นี่มาแล้วผมติดมากนะครับไอเหี้ยข้าวพองไอเหี้ยซีเรียลที่มันเป็นข้าวพองเออผมจำไม่ได้ว่ายุคนั้นมันเป็นอะไรแต่มันมีซีเรียลที่เป็นข้าวพองแล้วผมชอบมากนะครับผมชอบแบบข้าวพองมากเอาไอ้เหี้ยเนี่ยจิ้มแบบเอาไปแช่เย็นใช่ไหมดึงออกมาแล้วก็เอาข้าวพองเนี่ยมากินด้วยกันอร่อยแบบอร่อยโคตรๆนะครับนั่งกินมันมีวันนึงที่ข้าวพองหมดนะครับแล้วคุณยายไม่อยู่เป็นคุณแม่ผมที่อยู่แทนเพราะบ้านที่เจริญนครเนี่ยผมอยู่กับคุณยายคุณแม่นะครับคุณพ่อไม่อยู่คุณยายคุณแม่ป้าตุ้ยแฟนของลุงหนุ่ยนะครับลุงหนุ่ยแล้วก็พี่นิกกับพี่นัทอยู่กัน6คนรวมผมด้วยก็เป็น7คนใช่ไหมวันนั้นผมอยู่กับแม่มันไอ้เหี้ยโดยกรุบๆเนี่ยมันหมดนะครับแม่ผมเลยบอกว่าข้าวสารไม่หุงอ่ะมันใช้แทนได้กินกรุบๆได้เหมือนกันเป็นไอติมกับข้าวสารไม่หุงอ่ะโรยใส่แล้วแม่ผมก็กินให้ดูเคี้ยวดังกรับ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 แล้วผมก็เคี้ยวตามคุณแม่เข้าไปนะครับกรวบกรวบกรวบเลือดเต็มปากเลยสัตว์กูจำได้เลยคือวันนี้พอแม่งนึกขึ้นมาแบบเรื่องนี้แบบอ่านเรื่องนี้ปุ๊บกูนึกถึงประสบการณ์นี้ขึ้นมาได้แม่นแบบนึกแบบปุ๊บนึกเป็นฉากๆได้เลยว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นแม่หยิบข้าวสารถุงของยายที่ยายเอาไว้หุงข้าวปรุงข้าวไข่เจียวให้ผมแดกเอามาโรยใส่ไอติมเฮียเนี่ยแล้วก็ให้กูแดกแล้วก็กัดเข้าไปแล้วข้าวไม่หุงมันแข็งมากครับมันแทงเข้าไปในเหงือกแล้วเลือดอาบมาแทนที่แม่ผมจะตกใจหรืออะไรก็แล้วแต่แม่ผมบอกว่าเหงือกผมไม่แข็งแรง
ไม่ค่อยแปรงฟันกูคือถึงได้บอกกันวันนี้กูตื่นมาด้วยความกำหมัดหลายอย่างมากเนื้อปะกำหมัดที่แบบไอ้เหี้ยกูได้นอน5ชั่วโมงกูต้องปลุกมาดูแท็กโรตีสดที่ไอ้ไม่รู้ทำไมคนไทยถึงกินโรตีมันไม่ควรจะเรียกว่าโรตีสดอ่ะมันควรเรียกว่าแป้งดิบอ่ะทำไมคนไทยถึงได้แดกแป้งดิบกันแล้วเป็นแล้วแมสแดกแป้งดิบทุกคนอยากแดกแป้งดิบกับไข่ดิบชีวิตที่แข็งแกร่งทำไมแม่กูทำอย่างนั้นตอนกูเด็ก555เนื้อปะแบบmy fucking god กำหมัดอีกแล้วกูเนี่ยว่าตื่นมาด้วยความกำหมัดแล้วก็นอนไม่หลับด้วยแฟนผมหลังจากที่ตื่นขึ้นมาปลุกผมขึ้นมาแล้วเอาไอ้เหี้ยแท็กเคี้ยนี่ให้ดูเนี่ยแฟนผมมานอนหลับต่อตอน 9:00 น 8:40 ตื่นมานั่งดูแท็กเคี้ยนี่ด้วยกันแล้วมานั่งแบบ what the fuck ด้วยกัน20นาทีแฟนผมนอนหลับต่อกูนอนหลับไม่ได้แล้วเจ้ามันอ่อนแอพิชยูกูนอนแบบกูนั่งแบบนั่งตัวตรงอ่ะนั่งขัดสมาธิแล้วแบบนั่งเปิดดูแท็กอ่ะแล้วก็ถ่ายแท็กแล้วก็มานั่งนึกถึงเรื่องแบบทำไมแม่กูถึงได้ทำอย่างนั้นกูอ่ะ Pitch what the fuckให้เป็นพี่เต้คงโรตีสดใส่แตงโมอยู่เธอเหี้ยเดี๋ยวเกิดแกอยู่ในช่องนี้แล้วแกเอาไอเดียไปทำจริงๆกูเห็นกูต้องกดอันสับอีกรอบเลยถ้าเจอโรตีสดแบบโรตีสดใส่แตงโมดีใจที่ผมคนวันนี้นะด้วยกระแสสังคมเห็นมาทุกคนผมก็อยากจะเอามาร้องให้ทุกคนดูนะครับผมนี่เลยโรตีสดนะครับแล้วก็เราจะขาดเดียไม่ได้แตงโมผมคงจะทนดูไม่ได้อะ please stop it please come on สดมากรอซักหมาดไทยเย็ดแม่ไม่ใช่สดแบบนั้นอย่าหาเรื่องโรตี